ันที่เธอพบเจอปัญหาเธอยังมีฉันคอยอยู่ข้างๆข้ามผ่านปัญหาได้ไหมโอ้แค่เธอมองก็ใจให้กันความฝันเธอเป็นจริงแค่เธอมองก็ใจสะทีสวัสดีครับสวัสดีรอบเย็นครับวันพฤหัสครับวันพฤหัสที่9ครับเดือน9ด้วยครับวันนี้สวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็วันนี้เป็นอีก1วันครับนะครับเป็นอีก1วันนะครับพบปะกับทุกๆท่านนะครับสวัสดีนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามานะครับให้กำลังใจวันนี้ครับหัวข้อครับภารกิจนะครับตามหาเพื่อนใหม่ครับที่ตั้งใจเป็นเศรษฐีครับวันนี้ครับเพื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่านะครับเพื่อนเก่าที่เรารู้จักกันมานานเนี่ยในอดีตเขาเคยมีโครงการตามเอาเพื่อนเก่าเอามาเป็นเศรษฐีครับแต่ทุกวันนี้เพื่อนเก่าไม่ค่อยจะเชื่อกันแล้วครับไม่ค่อยจะมีใครเชื่อใจกันแล้วไม่ค่อยจะมีใครฟังใครแล้วนะครับเพื่อนเก่าของเรานะครับเวลาเราชวนเขามาทำอะไรสักอย่างนึงมาทำธุรกิจหรือว่าทำงานร่วมกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเก่าๆเพื่อนเก่าเราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเชื่อเราครับเพราะเขาคิดว่าเรายังไม่รวยนะครับเรายังไม่ได้รวยเราไม่ได้รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านเขาก็เลยไม่เชื่อครับแต่เขาคนส่วนใหญ่ไปเชื่อคนอื่นที่ไม่รู้จักครับคนที่ไม่รู้จักอาจจะเชื่อเขาเห็นเขาครั้งสองครั้งเชื่อคนเหล่านั้นครับแต่เพื่อนเก่าเนี่ยไม่ค่อยเชื่อกันเพราะเห็นกันมานานประมาณนี้ครับแล้วอยู่ๆจู่ๆวันดีคืนดีแล้วลุกขึ้นมาทำธุรกิจเนี่ยจากเราไม่เคยทำเลยครับจากเมื่อก่อนเราไม่เคยสนใจธุรกิจเลยพอเราลุกขึ้นมาทำธุรกิจเนี่ยเพื่อนเราคนที่เรารู้จักญาติเราเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเราเขาก็จะไม่เอากับเราอันนี้คือเรื่องจริงของมนุษย์นะครับต้องรอให้เราพิสูจน์ว่าเราเนี่ยมีรายได้จริงร่ำรวยจริงมีเงินเป็นล้านเป็นร้อยล้านถึงตอนนั้นน่ะเขาไม่มาชวนคุณแล้วครับถ้าเขาไปไกลขนาดนั้นนะครับจริงๆครับนี่คือมนุษย์เราถ้าเขารวยจริงคุณเคยมีโอกาสได้ไปนั่งสนทนากับคนที่เขารวยจริงๆไหมครับเราจะได้ข้อมูลจากเขาไหมฮะยากมากๆนะครับเราไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอย่างนั้นนะครับฉะนั้นครับโครงการหรือว่าภารกิจที่ผมกำลังทำอยู่เขาเรียกว่าภารกิจตามหาเพื่อนใหม่ครับที่ตั้งใจนะอยากจะเป็นเศรษฐีครับเอาแค่อยากจะมีรายได้เนี่ยไปทำที่ไหนก็ได้ครับทำอะไรก็ได้ครับทำอะไรก็มีรายได้หมดแหละครับหลักหมื่นหลักหลายหมื่นทำได้หมดครับไม่จำเป็นต้องมาทำธุรกิจครับนะครับทำอะไรก็ได้ถ้าเราจะเอาแค่รายได้นะแต่ถ้าต้องการที่จะเป็นเศรษฐีครับงานทั่วไปไม่ได้ครับงานทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทำให้ท่านเป็นเศรษฐีได้นะครับนี่คือเรื่องจริงครับหลายๆงานที่เราทำอยู่ลองย้อนกลับไปดูตัวเราครับเราทำมา5ปี10ปีแล้วเนี่ยมันใกล้คำว่าเป็นเศรษฐีหรือยังครับใกล้คำว่าร่ำรวยหรือยังถ้ายังห่างไกลก็แสดงว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่แสดงว่างานที่คุณทำอยู่คุณไม่มีโอกาสเป็นเศรษฐีทั้งชีวิตครับถ้าคุณทำงานที่มันไม่สามารถร่ำรวยได้คุณก็ไม่สามารถที่จะเป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้ครับนะครับชาตินี้คุณไม่มีสิทธิ์จริงๆครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีโอกาสนะครับทำงานหรือว่าอาชีพหรือว่าธุรกิจที่สามารถร่ำรวยได้คุณก็สามารถเป็นเศรษฐีได้ครับจะอยู่ที่ว่าคุณจะ
เป็นเศรษฐีเร็วหรือช้าครับนี่ครับสวัสดีนะครับคุณกิติยาสุระวรารักษ์นะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับก็เป็นเรื่องจริงครับที่ผมออกมาพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะออกมาพูดอย่างนี้หรอกแต่ว่าในเมื่อได้รับโอกาสนะครับเมื่อเราได้รับโอกาสมาเนี่ยเราก็อยากจะมอบโอกาสให้กับคนอื่นหลายๆกิจการนะครับหลายๆธุรกิจไม่สามารถมอบโอกาสให้คนอื่นได้ครับคนนอกครับคนนอกครอบครัวครับนอกจากเขาจะมอบกิจการหรือว่าธุรกิจของเขาเนี่ยให้กับญาติพี่ลูกให้กับหลานอย่างเงี้ยมันได้แต่การที่คนคนนึงจะมอบโอกาสธุรกิจให้กับคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่ญาติเนี่ยยากมากครับเราก็เลยไม่ค่อยมีโอกาสได้รับโอกาสจากบุคคลเหล่านั้นแล้วบุคคลเหล่านั้นเขาก็ไม่ออกมาพูดอย่างนี้หรอกครับว่ามันมีช่องทางนะที่จะทำให้คุณร่ำรวยได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าเราไปทำเนี่ยเราไปเป็นคู่แข่งเขาครับเขาก็เลยไม่อยากบอกเราครับนั่นคือจุดประสงค์และนั่นคือประเด็นไม่ใช่ว่าเขาแรงน้ำใจนะครับเขาไม่ได้แรงน้ำใจครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไปทำแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคู่แข่งเขาก็จะทำให้ความร่ำรวยเขาลดลงมันจะมีไม่กี่ธุรกิจหรอกครับที่คนอย่างพวกเราเนี่ยรู้เห็นช่องทางแล้วได้รับโอกาสแล้วก็มาแบ่งปันแล้วก็มาบอกต่ออาจจะมีในธุรกิจธุรกิจขายอาหารเสริมธุรกิจเครือข่ายในศตวรรษที่ผ่านมาอาจจะมีครับมีธุรกิจเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็มีคนประสบความสำเร็จแล้วก็มีการแบ่งปันแล้วก็มอบโอกาสให้กันและกันทำให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นในยุคนี้นะครับฉะนั้นครับวันนี้ครับหัวข้อที่ผมพูดวันนี้เป็นภารกิจเลยนะครับตามหาเพื่อนใหม่ครับใครที่คิดว่าเป็นเพื่อนใหม่ผมครับอยากเป็นเศรษฐีครับขอให้ทักผมมาหลังใหม่ครับผมมีวิธีคิดผมมีวิธีการผมมีวิธีที่จะสนับสนุนทุกรูปแบบครับที่จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ผมพูดอยู่ผมยังไม่ได้ร่ำรวยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีรู้แล้วว่าวิธีรวยยังไงนะครับรู้แล้วว่าจะทำอะไรแล้วคิดได้แล้วก็จะแล้วก็คิดเป็นด้วยว่าจะทำยังไงนะครับในการที่จะประสบความสำเร็จร่ำรวยอยู่ที่เราครับต้องการเราจะเอา10ล้าน100ล้านพันล้านมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ส่วนใหญ่เราไม่ได้รับโอกาสหรือว่าไม่มีโอกาสหรือไม่มีคนมาชี้แนะว่าช่องทางที่คุณจะหยิบจับรายได้ที่มันมหาศาลเนี่ยทำยังไงไม่มีใครเขามาบอกกันง่ายๆครับนะครับแล้วก็พอเราเจอของดีจริงๆเนี่ยมีคนมาบอกเนี่ยเรากลับไม่สนใจถ้าท่านได้ดูคลิปผมอยู่เนี่ยแสดงว่าวันนี้ท่านกำลังใช้งานสัญญาณเน็ตอยู่ท่านรู้ไหมครับว่าไอ้สิ่งที่ท่านใช้งานอยู่เนี่ยมันคือความจำเป็นชนิดหนึ่งมันคือสิ่งจำเป็นคนรวยกลุ่มหนึ่งเขาสร้างความร่ำรวยให้กับเขาโดยการที่ผลิตหรือว่าสร้างสิ่งที่จำเป็นกับมนุษย์ให้มนุษย์ใช้เยอะๆใช้มากๆใช้ทุกวันใช้ทุกเวลานั่นหมายถึงว่าเรากำลังส่งท่อเงินเนี่ยไปที่เขาทำให้กลุ่มทุนหรือกลุ่มที่สร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่มีความจำเป็นกับมนุษย์เราเนี่ยทำให้เขาร่ำรวยมากขึ้นนะครับวันนี้มาร์คซักเคนเบิร์กครับเจ้าของ Facebook นะครับร่ำรวยมหาศาลครับจากเด็กหนุ่มนะครับที่อายุน้อยๆเนี่ยครับสามารถทำแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้ทั่วโลกเป็นแพลตฟอร์มที่คนใช้มากที่สุดในโลกส่งผลให้มาร์คซักเคนเบิร์กเนี่ยรวยขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของโลกครับเพราะอะไรเพราะ Facebook มีความจำเป็นยังไงจำเป็นหลายๆเรื่องครับมีการเขาเรียกว่าเชื่อมลูกค้าเชื่อมผู้คนเข้าด้วยรวมกันรวมตัวกันเพื่อให้ทุกคนได้ใช้งานเขาเรียกว่าสัญญาณการเป็นเล่น Facebook เนี่ยเราเล่นฟรีครับเราเล่นฟรีแต่มันจะมีแฝงว่าท่านสังเกตไหมครับว่าที่เราเล่นไปมันก็จะมีโฆษณาของสินค้าขึ้นมาที่เราต้องการเคยนึกไหมฮะว่าเรานึกอยากจะได้อะไรหรือว่าเราอยากจะกินอะไรเนี่ยไม่นานนะพอเราดู Facebook ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีสิ่งนั้นมาให้เราเลือกครับท่านคิดไหมท่านเคยสังเกตไหมนะครับสำหรับคนที่เล่นเฟซเล่นไลน์นะฮะแต่ถ้าคนไม่เล่นก็เราไม่ว่ากันนะครับ
แล้วใครที่ดูคลิปนี้ผมอยู่แสดงว่าคุณเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นเฟซเล่นดู Facebook เล่นใช้สัญญาณเน็ตอาจจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับท่านต้องใช้งานท่านรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยร่วม 3-4 ทศวรรษเนี่ยนะครับผู้ประกอบการเนี่ยของค่ายสัญญาณมือถือต่างๆเนี่ยร่ำรวยมากครับร่ำรวยมากๆนะครับเงินเขาใช้ไปอีก10ชาติก็ไม่หมดนะครับนะครับคนที่เป็นกลุ่มทุนเหล่านี้นะครับซึ่งใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมดแต่พวกเราเนี่ยใช้ยังไงก็หมดนะครับเพราะเรามีรายได้จำกัดครับหลายๆคนเนี่ยพอมีคนมาไลฟ์มาพูดอย่างเงี้ยก็ทำเป็นไม่สนใจก็หมกมุ่นทำแต่งานแบบซึ่งไม่รู้ว่ามันเราจะงานเราจะเสร็จเมื่อไหร่ครับคำว่างานจะเสร็จเมื่อไหร่เราจะหยุดทำเมื่อไหร่แล้วเราจะมีรายได้ต่อเนื่องเมื่อไหร่ไม่มีเลยนะครับทำงานไปจนตายครับเขาเรียกว่าทำงานจนตายมีรายได้ก็ใช้ไปเดือนชนเดือนไปอย่างเงี้ยมากี่สิบปีแล้วครับมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละครับนะครับมันจะเป็นสภาพนี้แล้วก็จะเป็นต่อไปเรื่อยๆยันลูกยันหลานครับถ้าตราบใดที่เราไม่เปลี่ยนความคิดนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการเนี่ยเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมีการเขาเรียกว่าปลูกฝังกันมาตระกูลสู่ตระกูลรุ่นสู่รุ่นจบเรียนให้จบนะจบได้สูงให้จบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสุดท้ายก็เข้าไปโรงงานไปรับจ้างไปเป็นลูกจ้างเขาในที่ต่างๆอันนี้คือวิถีของคนส่วนใหญ่ครับซึ่งเป็นจริงครับผมไม่ได้พูดเล่นนี่คือส่วนใหญ่เรียนจบมาเรียนเก่งๆคนเรียนเก่งๆส่วนใหญ่ไปเป็นไหนฮะส่วนใหญ่ไปเป็นลูกน้องครับอยู่ในที่ต่างๆครับจบปริญญาตรีโทลงทุนหมดไปเป็นล้านครับกว่าจะเรียนจบปริญญาตรีไปรับเงินเดือนหมื่นกว่าบาท 20,000 นะครับอันนี้คือแล้วเมื่อไหร่ครับเราจะร่ำรวยครับมันรวยไม่ได้นะครับด้วยอาชีพด้วยรายได้เท่านี้มันรวยไม่ได้ครับนะครับด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราต้องมีบ้านไหมเราต้องซื้อบ้านไหมฮะถ้าผ่อนบ้านไปเดือนละหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับซื้อรถไหมต้องซื้อต้องผ่อนรถแล้วเดือนเป็นหมื่นละนะครับแล้วเราจะกินอะไรครับเหลือไม่กินไม่มีกินด้วยนะครับนี่คือรายได้มันไม่พอกับค่าใช้จ่ายมันก็เลยทำให้เราเขาเรียกว่าเอาใช้เงินอนาคตนะครับทำให้เกิดหนี้สินพอเกิดหนี้สินก็ทำให้เราติดกับดักครับเราไปไหนไม่ได้ครับแล้วก็ต้องเกาะงานที่เราทำไว้นะครับเพราะว่างานนั้นมันจ่ายให้เราได้ทุกเดือนนะครับจ่ายให้ได้ทุกเดือนแล้วเงินที่มันมีจำกัดเราก็ต้องเอาไปใช้จ่ายที่อย่างจำกัดเราก็เลยไม่มีเวลาครับเราก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปมองหาลู่ทางหรือว่าสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับให้กับตัวเองนะครับก็เลยหมกมุ่นไง24ชั่วโมงนี้ก็ทำงาน8ชั่วโมงทำโอเข้าไปอีก24ชั่วโมงเป็น12ชั่วโมงนอนอีก8ชั่วโมงครับที่เหลือไม่อยากทำอะไรแล้วที่เหลือก็มาดู TikTok มาดูเฟซดูไลน์นี่มาส่องเฟซคนนั้นส่องเฟซคนนี้แล้วสิ้นเดือนคุณก็ไปจ่ายค่าเน็ตค่าโทรนะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่คุณต้องจ่ายแต่วันนี้ครับมันมีโอกาสสำหรับคนอย่างพวกเราครับคนจนๆอย่างพวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้จากแพลตฟอร์มธุรกิจโทรและคมนาคมของค่ายฟิวเทลคอมค่ายนี้ผมบอกว่าผมขอบคุณเขามากเลยนะครับเป็นค่ายน้องใหม่นะครับค่ายที่10ของประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยมีค่ายมือถือทั้งหมด11ค่ายครับค่ายฟิวเนี่ยเป็นค่ายที่10ที่ขึ้นตรงกับกสทช.ได้รับอนุญาตจากกสทช.ให้ทำการทำธุรกิจโทรคมนาคมนะครับเกี่ยวกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือนะครับเป็นค่ายมือถือค่ายใหม่ครับเปิดมาได้4ปีแล้วครับแล้วค่ายนี้ครับมีการทำตลาดไม่เหมือนค่ายอื่นๆครับนะครับคือไม่เอางบที่เขามีไปโฆษณาถ้าวันนี้เขาโฆษณาเราก็คงรู้จักทีวีจากสื่อต่างๆไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะแต่วันนี้เขาไม่เอางบก้อนนี้ไปโฆษณาแต่เขาเอางบก้อนนี้เก็บไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเอามาจ่ายให้กับคนที่มาร่วมบริษัทมาร่วมขยายแพลตฟอร์มร่วมกับเขามาขยายดีลเลอร์ร่วมกับเขาในการขยายฐานลูกค้าเพื่อให้คนมาใช้งานค่ายฟิวมากขึ้นแต่ในเฟสเนี่ยเขายังไม่รับลูกค้านะเฟสเนี่ยเขารับคนที่จะมาเป็นดีลเลอร์นะครับนี่คือสิ่งที่ค่ายฟิวเขาทำฉะนั้นวันนี้เรามีโอกาสครับเรามีโอกาสเพราะอะไรครับเพราะวันนี้เราเป็นดีลเลอร์เราไม่ต้องใช้เงิน500,000ถึงล้านบาทในการมาเป็นดีลเลอร์เพราะยังไงครับเพราะถ้าวันนี้เราจะเป็นดีลเลอร์ของค่าย A ค่าย D ค่าย T เนี่ย
สามค่ายยักษ์ใหญ่เนี่ยคุณต้องมีเงินหลักแสนคุณต้องมีหน้าร้านคุณต้องมีช็อปคุณจะต้องมีพนักงานคุณจะต้องสต็อกซิมแล้วสิ่งที่คุณทำคืออะไรครับเติมเงินย้ายค่ายลงทะเบียนซิมเปิดเบอร์ใหม่อะไรต่างๆซื้อแพ็กเกจนี่คือหน้าที่ของดีลเลอร์นะครับซึ่งค่ายฟิลไม่ได้ให้เราทำอย่างนั้นครับและเราไม่ต้องลงทุนหลัก 500,000 ครับใช้เงินเพียงแค่หลักพันครับใช้เงินเพียงแค่ 1,500 บาทในการเปิดสิทธิ์เป็นดีลเลอร์ทำหน้าที่ได้เหมือนกับช็อปใหญ่ๆเลยแต่ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวคุณไม่มีความเสี่ยงสิทธิ์การเป็นดีลเลอร์ 1,500 บาทครั้งเดียวครับคุณสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตกับธุรกิจโทรและคมนาคมซึ่งปีที่แล้วนะครับผลประกอบการเนี่ยรวมทุกค่ายแล้วเนี่ยอยู่ที่ 600,000 กว่าล้านบาทไอ้ที่เราโทรกัน200 300ญาติน้องนุ่งพี่น้องที่เราโทรเติมเงินกันอยู่ทุกวันนะครับอยู่กับ3ค่ายยักษ์ใหญ่ครับค่าย A ค่าย D ค่าย T ASD Tag 2เนี่ย 400,000 กว่าล้านครับท่าน 400,000 กว่าล้านแต่รวมทุกค่าย11ค่ายเนี่ยมีทั้งหมดถึง 600,000 กว่าล้านเยอะมั้ย 600,000 กว่าล้านถ้าเราแชร์ได้สักเปอร์เซ็นต์นึงนี่รวยมั้ยครับรวยคิดแต่คิดแต่เลยครับนะครับเราไม่ต้องไปเอาเป็น 100% เหมือนเขาเอาแค่0.1% นี่ก็โคตรรวยแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้นะครับเพราะว่าโอกาสมันเปิดไงเดี๋ยวนี้ทุกวันเนี่ยช่องทางของ Facebook ของอะไรเนี่ยมันเราสามารถไลฟ์สดคุยกันตัวทักกันมาหลังไมค์วันนี้เราไม่จำเป็นหรอกครับต้องรู้จักกันมาก่อนนะครับในการที่จะเข้ามาร่วมงานกันคุณไม่จำเป็นต้องรู้จักผมไม่จำเป็นต้องรู้จักท่านแต่ถ้าวันนี้เรามีทัศนคติตรงกันสามารถร่วมงานกันได้ครับเพราะอะไรครับบางทีญาติเราก็ไม่ทำกับเรานะครับญาติเราเฉยๆสายเลือดนี่แหละแต่เวลาเราชวนทำธุรกิจเนี่ยไม่แต่พอไม่มีเงินในยืมไหมฮะยืมเราครับแต่เราก็ไม่อยากให้นะเพราะเราก็ไม่มีจริงไหมฮะฉะนั้นครับวันนี้โอเคญาติก็คือญาติครับในส่วนของธุรกิจก็คือธุรกิจแต่วันนี้ถ้าญาติหรือเพื่อนหรือที่เราคบหากันมานานครับพอเรามาชวนธุรกิจพอมันมีผลประโยชน์เกิดขึ้นเนี่ยคุณก็มองว่าถ้าฉันมาทำกับคุณฉันก็เป็นฐานให้คุณสิอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือแนวความคิดของคนที่ผมไม่อยากดูถูกนะคือคนที่ไม่มีโอกาสรวยอย่าคิดมุมนี้แหละทุกวันนี้คุณก็เป็นฐานให้เขาอยู่แล้วนะครับอย่างคุณเติมเงินกับค่าย AS ค่าย Dtac ค่าย2เนี่ยคุณไม่ใช่ฐานลูกค้าเขาเหรอครับวันนี้คุณมีงานบวชงานแต่งงานบุญเนี่ยเขาเคยมาใส่ซองให้คุณไหมไอ้บริษัทเราเนี่ยคุณป่วยเนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเคยไปถามสารทุกข์สุขแบบคุณไหมก็มีแต่ญาติเพื่อนๆกันทั้งนั้นแหละครับที่ไปถามข่าวไปร่วมบุญใส่ซองแล้วเวลาเพื่อนเนี่ยคนที่รู้ตึกเนี่ยมาชวนทำธุรกิจเนี่ยผมอยากจะบอกว่าทำไมไม่ทำกันกลัวเพื่อนได้ดีเหรอนะตอนจนๆอยู่ด้วยกันเนี่ยตอนจนๆอยู่ด้วยกันเนี่ยรักกันดีครับแต่พอจะรวยขึ้นมาหน่อยเนี่ยพอรวยขึ้นมาหน่อยดูดีหน่อยไม่อยากจะคบเพื่อนเหรอครับไม่อยากสนับสนุนพรรคพวกเหรอครับคนแบบนี้เขาเรียกว่าใช้ไม่ได้ครับเพื่อนฝูงพอเพื่อนฝูงจะมีรายรุ่งรายได้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลงสัพเพเหระลงฮ่าฮ่าขำขำลงไม่มีสาระมากดไลค์กดถูกใจครับพอเราลงเรื่องรายได้เรามีรายได้เป็นแสนมันไปแทงใจดำเขาครับเขาไม่กดไลค์ให้เลยครับแปลกมากนะครับเคยสังเกตไหมเคยมีเพื่อนประเภทนี้ไหมฮะเคยมีไหมฮะแต่ถ้าลงเรื่องไม่เป็นเรื่องในเฟซอ่ะยอดไลค์เป็นหลายร้อยนะครับแต่พอลงเรื่องธุรกิจไม่มีแม้แต่ไลค์เดียว2ไลค์ไม่เคยกดให้นะครับเพื่อนพวกเนี้ยจำหน้ามันไว้ให้ดีครับเวลาเรารวยเวลามันเดือดร้อนเนี่ยก็ตามเนื้อผ้าครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมเชื่อว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ครับจะสังคมของคนไทยคนทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันมีความอิจฉาครับเห็นเพื่อนได้ดีเนี่ยอิจฉาลึกๆอ่ะอิจฉาแต่พอเพื่อนตกอับเนี่ยทำมันปลอบสู้ๆนะอะไรเนี่ยไปพูดทำซากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีประโยชน์หรอกครับเวลาเพื่อนทำธุรกิจชวนมาทำเนี่ยรวยด้วยกันสินะครับมันจะรวยไปด้วยกันเวลาไปกินข้าวด้วยกันมันจะได้แย่งกันจ่ายครับไม่ใช่ว่าพอไปกินข้าวด้วยกันเนี่ยมึงจ่ายสิอะไรอย่างเงี้ยใครเลี้ยงล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นครับมนุษย์เราอ่ะทำไมไม่รวยไปพร้อมๆกันล่ะพอไปกินข้าวเจอหน้ากันเดี๋ยวผมเลี้ยงเองมื้อเนี้ยแย่งกันเลี้ยงไม่ดีกว่าหรอครับถ้าเรารวยขึ้นมา
แล้วที่ทุกวันนี้เราทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะไงไม่รวยไงไม่มีตังค์ไงไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยเจอเพื่อนเนี่ยกล้านัดเลี้ยงเพื่อนหรือเปล่าไม่กล้าครับเพราะเราไม่มีตังค์ครับแต่ถ้าเรามีเงินเต็มกระเป๋าดิมีเงินเต็มบัญชีดิเอาไว้ใช้เล่นๆวันละ40,000-50,000เลี้ยงเพื่อนได้ไหมเลี้ยงเพื่อนได้ทั้งตำบลนะครับนะครับแต่ทุกวันนี้เราทำไม่ได้ไงเพราะไม่มีตังค์ครับหายากเงินไม่มีด้วยแล้วไม่รู้จะไปหาช่องทางไหนนะครับแต่พอมีเพื่อนฝูงคนที่รู้จักกันมาเนี่ยพอสมควรแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามันมีโครงการดีๆอย่างเงี้ยแล้วมันและสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็อย่างโทรศัพท์เนี่ยเราใช้อยู่แล้วเราเติมเงินอยู่แล้วเราก็เติมอยู่แล้วถ้าทำมาเติมกับค่ายฟิลแล้วคุณมีโอกาสมีรายได้ร่ำรวยขึ้นมาเป็นเศรษฐีมันจะตายหรือไงครับใช่ไหมทำไมไม่มาทำอ่ะโทรอยู่อย่างเดิมไม่ได้นะครับแล้วโทรแล้วมันไม่ได้อ่ะแล้วบ้านนึง4-5 คนนะรวมกันหลายพันบาทครับต่อเดือนจ่ายไปทุกเดือนนะจ่ายทุกเดือนนะครับแล้วได้อะไรก็ได้แค่ใช้งานแล้วก็ได้มาส่องเฟซคนอื่นมาดูเขาลง TikTok เต้นหน้าเต้นหลังอะไรพวกนี้แค่นี้เราก็มีความสุขชีวิตเราอยู่อย่างนี้ยากที่เราจะประสบความสำเร็จเศรษฐีเขาไม่มาอย่างนี้ครับคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขามีวิธีการของเขาวิธีคิดและเขาไม่บอกเราถ้าเขารวยระดับพันล้านหมื่นล้านนี่ยากที่คุณจะได้ข้อมูลจากเขาครับผมนี่คือเรื่องจริงนะครับมันมีแค่พวกเราเนี่ยแหละเป็นชนธรรมดาเนี่ยที่มันมีโอกาสไปเจอช่องทางที่สามารถรวยได้ใช้เงินไม่มากใช้เงิน 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทเนี่ยซื้อสิทธิ์เขาเรียกว่าซื้อสิทธิ์ประตูเปิดประตูเศรษฐีอ่ะเพื่อคุณจะไปคว้าเงินพันล้านเนี่ยคุณกล้าไหมถ้าไม่กล้าคุณก็ไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้ครับมันต้องลงทุนสูงกว่านี้ครับถ้าคุณอยากจะมีเงินหลักล้านคุณต้องลงทุนหลักหลายร้อยล้านนะครับถึงจะมีหลักล้านได้แต่ถ้าวันนี้ลงทุนหลักพันแล้วคุณมีโอกาสเก็บเกี่ยวเงินหลักแสนหลักล้านต่อเดือนได้คุณว่ามันจะมีสักกี่อย่างที่ทำได้แล้วมันเป็นของจริงแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายครับนะครับอันนี้ผมอยากจะขอฝากนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะผมเน้นไปที่เพื่อนใหม่นะตอนนี้เพื่อนเก่าเนี่ยเขาคงไม่รักเราครับเขาคงไม่ศรัทธาเราเขาคงไม่เชื่อเราเขาต้องรอให้เราเนี่ยรวยสักร้อยล้านก่อนนะครับขับลัมโบกินี่3-4 คันเขาจะเชื่อว่าเรามีรายได้ครับนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆมนุษย์เราอะนะครับแล้วไอ้คนที่ไม่รู้จักเนี่ยพอเขาขับรถโก้โก้รู้ๆมาชวนหน่อยก็เชื่อเขาครับมันเป็นอย่างนั้นมนุษย์มันแค่เปลือกนะครับแล้วถ้าเป็นเพื่อนกันจริงๆคบกันมาหลายปีครับพอเพื่อนทำธุรกิจเพื่อนไปชวนก็มองว่าเพื่อนไปหาผลประโยชน์แล้วก็เป็นซะอย่างนั้นก็เป็นซะอย่างนั้นนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดไปด้วยแล้วเราก็เลยไม่ได้เจอของดีสักทีพอได้เจอของดีให้มารีบทำแล้วรีบรวยก็ไม่เอาก็ช้าๆจนช้าๆจนนานๆจนตายครับก็เป็นอย่างนั้นตายไปเพราะความจนหลายๆคนก็ตายไปเพราะความจนไม่มีโอกาสสะกดคำว่ารวยเลยเราชินกับคำว่าจนมาทั้งชีวิตนะครับเราชินนะครับเราชินมากกับคำว่าจนนะไอ้คำว่ารวยเนี่ยมันสะกดไม่ค่อยออกครับมันสะกดไม่ถูกมันตกภาษาไทยครับมันทำไม่ได้ไงถ้าพูดเรื่องคำว่ารวยเนี่ยมันเป็นเสนียดจันไรครับมันแสลงหูนะครับมันแสลงหูนะครับถ้าจนเนี่ยโอเครับได้นะกัดก้อนเกลือกินเนี่ยชอบทำไมครับวันนี้เรามีอาชีพที่มันถูกต้องตามกฎหมายเราไม่ไปเบียดบังใครแล้วมันเป็นอาชีพที่ถูกต้องเป็นอาชีพที่เราจำเป็นต้องทำต้องใช้อยู่แล้วมันมาสร้างความร่ำรวยตรงนี้มันจะยากอะไรนักหนาคนที่ฟังผมหลายครั้งไลฟ์ผมเนี่ยหลายรอบเนี่ยคุณส่องดูอะไรครับคุณไม่เห็นเลยหรือว่าคุณรวยแล้วนะครับเพื่อนผมในเฟซเนี่ย 3,000 กว่าคนเนี่ยคนที่เป็นเพื่อนผมอาจจะเห็นไม่เยอะนะเห็นแค่ 10% หรือ 5% นะจากคน 3-4,000 คนนะครับฟังผมทุกวันฟังผมเล่าครั้งนั้นครั้งนี้คุณไม่เก็ตเลยครับสิ่งที่ผมเล่าเนี่ยคุณคิดว่าผมอยากมาพูดมากนะครับผมไม่อยากมาพูดหรอกครับนะครับแต่ว่าผมอยากจะมอบโอกาสดีๆที่ผมได้รับมาให้พวกคุณได้รับโอกาสนะครับอยากให้มีโอกาสเพราะอะไรครับเพราะทุกวันนี้เราขาดโอกาสไงขาดโอกาสอะไรขาดโอกาสที่จะรวยครับไม่ใช่ว่าขาดโอกาสที่จะได้ทำงานนะงานมันมีอยู่ทุกที่คุณไม่ต้องกลัวหรอกว่าคุณจะตกงานถ้าคุณขยันแต่งานที่คุณจะไปทำมันรวยไม่ได้แค่นั้นเองแต่ถ้าคุณพอใจว่าฉันหาแบบนี้แหละกินแบบนี้มีหาเดี๋ยวนี้กินเดี๋ยวนี้หาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณพอใจจุดนั้นเราไม่ว่าคุณไงครับแต่วันนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณไม่มีความพอใจในความเป็นอยู่ตอนนี้มันมีช่องทางมันมีวิธีการไง
ะครับมันมีวิธีการไงผมบอกผมมีวิธีการมีวิธีคิดวิธีการแล้วมีวิธีทำให้นะครับทักมาสิครับมันจะอะไรนักหนาครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ครับเพื่อนใหม่เราเนี่ยที่เขาต้องการที่เขาอยากขาดโอกาสที่เขาไม่ใช่เพื่อนเก่าแก่ของเราอ่ะผมว่ายังมีอีกเยอะครับที่เราโอกาส70ล้านคนนะครับบนประเทศในประเทศไทยเนี่ยที่ยังรอโอกาสอีกเยอะนะครับในแต่ละปีในตกงานปีละ 400,000 คนนะครับนักศึกษาใหม่นักศึกษาจบใหม่ปีละ 400,000 คนนะครับว่างงานอย่าทำเป็นแอคนะภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับประมาณอีก 4-5 ปีจะมีคนตกงานอีกหลายล้านคนครับนะครับถ้าคุณไม่มีธุรกิจที่จะทำแล้วถ้าคุณจบออกมาในสาขาที่เขาไม่ต้องการแล้วคุณไม่เจ๋งจริงคุณไม่ได้งานครับส่วนใหญ่คุณจะมาวิจัยฝุ่นมา 2-3 ปีครับนะครับคืองานมันมีอัตรางานมันมีอยู่จำกัดนะครับแล้วก็ปริมาณงานที่คนเนี่ยมันต้องการมากกว่าคือตอนนี้ก็ประมาณปีละ 400,000 อัตราครับที่ตกงานนะนักศึกษาใหม่ที่ตกงานยิ่งในภาวะโควิดเช่นนี้ครับเศรษฐกิจจะกลับมาในคาดการณ์ก็ประมาณ5ปีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับถึงจะกลับมาเหมือนเดิมถึงตอนนี้อาจจะฉีดวัคซีนได้30กว่าล้านโดสนะครับก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับก็ยังจะต้องรอนะครับจนกว่าจะควบคุมได้นะครับหลังจากนี้ไปประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็เราก็น่าจะดีขึ้นเหมือนโควิดรอบแรกนะครับก็จะไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นแต่จะให้เริ่มปลอดภัยก็น่าจะหลังเมษาปี64ครับหลังจากนั้นเศรษฐกิจมันถึงจะค่อยๆสิ่งจะค่อยๆดีขึ้นโอ้สวัสดีครับลุงโจโอ้ระดับลุงโจนี่เศรษฐีแล้วครับไม่ต้องทำอะไรก็มีรายได้แล้วครับสบายแล้วครับมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตนะครับอันนี้ผมออกมาเนี่ยไลฟ์ในฐานะที่เราหาเช้ากินค่ำครับอยากจะแบ่งปันโอกาสนะครับเรามีรายได้เดือนละ 4-50,000 เราก็มีความสุขแล้วครับถ้าวาสนาดีขยับไปเดือนละแสนเนี่ยเราก็พอใจแล้วครับถ้าเรามีเดือนละแสนเข้าบ้านเนี่ยเราใช้อย่างประหยัดเราไม่กินไม่เที่ยวเราก็ดีขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้มันก็ต้องดิ้นรนหานะครับอย่างลุงโจเนี่ยโอ้โหไม่ต้องแล้วครับ สบายแล้วครับไม่ต้องอะไรแล้วลูกน้องมีเป็นหลายร้อยคนนะครับทำหน้าที่แค่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาก็ ให้ลูกน้องอยู่ดีมีสุขก็โอเคแล้วครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับสนับสนุนลูกน้องที่อยู่ในบริษัทนะครับให้เขามาเปิดใช้งานซิมปันสุขนะครับท่านนะครับให้เขามีรายได้อีกกระเป๋านึงเพราะวันนี้เขาก็จ่ายค่าโทรศัพท์อยู่แล้วครับ2-300 4-500บางคนเป็นพันครับแต่เขาจ่ายมาหลาย10ปีแล้วฮะแล้วถ้าเขาจ่ายแบบเดิมเขาจ่ายจนเกษียณนะครับเขาไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่ตอนนี้คนที่เข้ามาร่วมงานใช้งานของค่ายฟิวก็สัญญาณชัดนะแต่สโลแกนคือสัญญาณชัดมีรายได้ครับรายได้อาจจะดีมากหรือดีน้อยก็อยู่ที่ความขยันของผู้คนที่คนนั้นเข้ามาร่วมนะครับอย่างลุงโจเนี่ยไม่ต้องทำครับแต่เป็นแค่สะพานบุญนะครับเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกล่าวลูกน้องครับให้ลูกน้องเราเขามีรายได้อีกหนึ่งช่องทางครับจากที่เขารับเงินเดือนกับลุงโจอยู่แล้วนะครับก็ให้เขามีรายได้เข้ามาอีกเดือนละ4-5,000เอาไปเป็นค่าน้ำค่าไฟค่านมลูกครับมันก็จะเป็นบุญนะครับงานนี้นะครับก็ถือว่าเป็นถ้าลุงโจสนใจก็สามารถให้ผมไปแนะนำได้นะครับคุณกิตติยาสุวรรณสุระวรารักษ์ครับโอเคนะเดี๋ยวผมทักไปหลังไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวผมทักไปนะครับยินดีครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลนะครับแล้วได้คุยกันนะครับก็วันนี้อาจจะพูดในช่วงหัวค่ำนะครับบางท่านอาจกำลังรับประทานอาหารอยู่แต่ไม่เป็นไรเนาะถือว่าเป็นอาหารสมองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมทักไปนะครับคุณติติยานะครับหลังเดี๋ยวถ้าผมไลฟ์สดจบแล้วผมทักไปนะครับซึ่งงานนี้บอกได้เลยครับเราสามารถใช้เงินพันของเราเนี่ยสามารถเป็นการสร้างงานที่แบบเราสร้างคนเดียวเราสร้างเสร็จเรามีรายได้เนี่ยเราสำเร็จเนี่ยคนในครอบครัวเราสำเร็จหมดครับสบายหมดทั้งครอบครัวเราเหนื่อยคนเดียวอย่างผมเนี่ยพยายามทำเนี่ยผมยอมเหนื่อยคนเดียวเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสบายครอบครัวเราไม่ใช่เรามีแค่ภรรยาและลูกนะครับเรายังมีพ่อมีแม่พ่อตาแม่ยายอะไรพวกนี้ครับเราต้องดูแลซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านดูแลเรามาถูกต้องไหมฮะเราก็มีโอกาสที่จะ
เอาตรงเนี้ยไปดูแลท่านการที่เราให้เงินท่าน 3,000 4,000 ต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านจะเอาไปซื้อขนมซื้ออะไรของท่านอะไรพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของเราอย่างที่จะต้องทำนะครับฉะนั้นครับวันนี้ครับช่องทางในการสร้างอาชีพเนี่ยมันเป็นช่องทางที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะเน้นนะเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่เบียดบังใครนะครับเป็นอาชีพที่ไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาชีพบุญนะครับเป็นงานบุญด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าให้เขามีโอกาสที่ผ่านมาเนี่ยคนมันขาดโอกาสนะครับเราขาดโอกาสครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปอยู่จุดที่ดีที่สุดได้สวัสดีนะครับพี่อับบาสครับผู้นำของเราจากปัตตานีนะครับเป็นดีลเลอร์ที่อยู่ทางปัตตานีสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวปัตตานี3จังหวัดชายแดนนะติดต่อไปที่พี่อับบาสได้เลยนะครับบินอิบราฮิมนะครับเป็นทีมงานที่สุดยอดมากๆนะครับกำลังเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับโครงการซิมบัสูนะครับท่านเอาโอกาสดีๆเนี้ยไปบอกพี่น้องชาวปัตตานียะลานราธิวาสนะครับพัทลุงอะไรพวกนั้นนะครับบอกได้เลยนะครับบอกได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมนะครับไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานบอกกล่าวได้เลยครับวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่า never die ครับตราบใดที่เรายังต้องใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกันอยู่มันเป็นความโชคดีของเรามากๆนะครับที่เรามาเจอธุรกิจนะแล้วก็เรียกว่าธุรกิจโทรคมนาคมเราสามารถที่จะเป็นเศรษฐีกับธุรกิจโทรคมนาคมได้เลยครับ 1,500 บาทที่เราเข้าร่วมเนี่ยวันนี้ครับถ้าเราจะไปตั้งเสาสัญญาณมือถือเสาหนึ่งมันได้แค่เหล็กไม่กี่ชิ้นครับเสาสัญญาณต้นหนึ่งมันกี่ล้านบาทครับนะครับที่เรามีเป็นคู่ค้าร่วมของเขาเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับซึ่งเราโชคดีจริงๆในปีนี้ปี63เนี่ยโชคดีมากๆครับที่เรามีโอกาสอย่างนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เปิดโอกาสให้เราคงไม่มีโอกาสอย่างนี้แน่นอนนะครับไม่มีโอกาสอย่างนี้แน่นอนครับได้ประสานกับพี่น้องต่อยอดกันครับโอ้เยี่ยมเลยครับพี่เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยอย่างพี่อับบาสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนใหม่เป็นพี่ใหม่ที่ผมรู้จักนะครับที่เรารู้จักกันทางออนไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนใหม่ที่มาร่วมงานกันเขาเรียกว่าถ้าในภาษาพุทธเขาเรียกบุญสัมพันธ์กันถ้าในภาษาอิสลามเขาอะไรนะพระเจ้าประทานมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ ก็ประมาณนั้นนะครับคือคนเราจะได้ทำงานร่วมกันเนี่ยมันจะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันนะบุญเราถึงกันนะครับบุญเราถึงกันนะถ้าในภาษาพุทธนะครับเราก็จะมีโอกาสได้ร่วมงานกันคือไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นพี่น้องที่คานตามกันมานะครับเพราะบางครั้งพี่น้องที่คานตามกันมาเนี่ยอาจจะไม่ร่วมงานกับเราอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกับเราถ้าเราไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกันเนี่ยมันก็จะห่างกันไปครับคนนี้อยู่อาชีพหนึ่งคือเราก็จะได้พูดคุยกันน้อยลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ครับที่เราอยู่ในอาชีพเดียวกันเนี่ยหรือว่าอยู่ในงานเนื้องานเดียวกันมันก็สามารถที่จะคุยกันได้บ่อยขึ้นทักทายกันได้บ่อยขึ้นเป็นครอบครัวกันมากขึ้นพระเจ้าได้กำหนดให้ได้มาร่วมงานครับโอ้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากขอบครับขอบครับครับยินดีครับยินดีครับนะครับถูกต้องเลยครับถูกต้องพระเจ้าจัดสรรแล้วเนาะโอเคครับซึ่งงานนี้ครับคนไทยเราเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ1ล้านครอบครัวครับที่จะได้ประโยชน์จากโครงการซิมบันสุขของค่ายฟิวเทเลคอมนะครับแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยได้โอกาสหรือว่าได้รับโอกาสจากธุรกิจโทรคมนาคมเลยครับเกือบ4ทศวรรษนะครับที่ผ่านมา30กว่าปีแล้วครับที่เรามีขึ้นสัญญาณมือถือบนประเทศไทยนะครับที่เกี่ยวกับการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนะครับซึ่งตอนนี้ครับต้องบอกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเบอร์มือถือในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ100ล้านเลขหมายเขาคาดการณ์ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเบอร์มือถือในประเทศไทยจะมีถึง150ล้านเลขหมายเลยทีเดียวนะครับ150ล้านเลขหมายนั่นหมายความว่าคนใช้อินเทอร์เน็ตใช้โทรศัพท์มือถือจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นอะไรที่ผลประกอบการจะสูงขึ้นนะครับบางคนมีโทรศัพท์2เครื่องมี3เบอร์มี4เบอร์นะครับเพราะเบอร์แต่ละเบอร์ทำธุรกิจต่างกัน
นะครับผมเองเนี่ยมี3เบอร์เลยครับตัวผมเนี่ยมีถึง3เบอร์เมื่อก่อนผมมี2เบอร์ครับนะก็มามีเบอร์ของค่ายฟิวกับโครงการปันสุขอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์ทําเงิน2เบอร์นั้นเป็นเบอร์ทํางานให้กับผมแต่เบอร์เนี้ยนะครับเป็นเบอร์ทําเงินเป็นเบอร์ทําเงินทํางานแล้วก็ทําเงินด้วยนี่คือจุดประสงค์หลักนะครับหลายๆคนคิดมากครับคิดมากคิดว่าเรามันจะทําได้มั้ยจะทําดีมั้ยอันนี้คุณไม่ต้องคิดหรอกครับคุณไม่ต้องคิดมากขอให้คุณคิดเป็นพอนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะร่ํารวยอยากจะเป็นเศรษฐีกันทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าเมื่อเราเป็นไม่ได้เมื่อเราเป็นไม่ได้เราก็ต้องหาทางถูกต้องไหมฮะสมมติว่าเราต้องการที่จะซื้อบ้านสมมติว่าเราต้องการที่จะซื้อบ้านแต่เราไม่มีเครดิตเราก็พยายามหาทางหาช่องทางที่มันจะทำได้เราจะทำยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยเรายังจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อคอนโดซื้ออะไรเนี่ยมันมีวิธีครับถ้าเราต้องการมันจริงๆนะครับเรามีเป้าประสงค์ที่ชัดเจนว่าเราอยากได้เราจะทำมันให้ได้มันก็ได้เหมือนกันครับกับความร่ำรวยเนี่ยเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดนะว่าเราจะต้องรวยนะครับจะต้องเป็นเศรษฐีเพราะอะไรครับเพราะคิดว่าเราอยู่ไปเป็นวันใช้ชีวิตไปเป็นวันก็พอแล้วนะครับตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยเราจะชินกับคำพวกนี้ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เรามาตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าจริงถูกต้องครับนั่นคือหลักธรรมะเลยเป็นจริงครับแต่ก่อนที่เราจะไปเนี่ยก่อนที่เราจะตายก่อนที่เราจะลาโลกเนี่ยมันไม่ได้วันนี้ฮะมันเรายังอยู่อีกหลายวันบนโลกใบนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนนะครับแต่ก็เกิดว่าวันนี้เราอยู่เราสามารถทำประโยชน์ให้กับญาติพี่น้องครอบครัวสังคมได้มากขึ้นนะครับเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นเราร่ำรวยอยู่แล้วเราแบ่งปันให้ผู้คนได้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่มนุษย์เราต้องการครับนะครับแต่วันนี้เราอยากจะแบ่งปันนะเราอยากจะไปช่วยอยากจะซัพพอร์ตแต่ติดด้วยทุนทรัพย์ที่เรามีครับเราไม่สามารถที่จะแบ่งปันได้ใจลึกๆเราอยากช่วยนะเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเราอยากจะช่วยนะแต่เราช่วยไม่ได้เพราะถ้าช่วยเราก็เดือดร้อนไงถูกต้องไหมฮะถ้าเราช่วยเราก็เดือดร้อนเราก็เลยจำเป็นต้องไม่ช่วยนะครับแต่จริงๆเราอยากช่วยไหมเราอยากช่วยแต่ถ้าวันนี้เรามีด้วยจิตใจที่เราดีอยู่แล้วครับเราเจอคนตกทุกข์ได้ยากเราช่วยเราอยากจะบริจาคทรัพย์อยากจะซื้ออะไรให้อุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่เขาขาดแคลนเราทำได้เลยครับถ้าเรารวยแต่ถ้าเราไม่รวยเราทำได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะบ้านที่เราจะอยู่มันยังไม่มีเลยเรายังไม่มีบ้านอยู่เลยเราจะไปดูแลคนอื่นมันก็ยากครับพ่อแม่เรายังลำบากอยู่เลยพ่อแม่เรายังเดือดร้อนอยู่เลยพ่อแม่เรายังต้องทำงานหนักอยู่เลยท่านแก่แล้วท่านยังไม่ได้พักเลยอย่างเงี้ยเราจะไปดูแลคนอื่นได้ไหมมันก็ไม่ได้ครับฉะนั้นครับวันนี้ครับโลกมันได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยได้มาแบ่งปันเนี่ยเราก็ควรใช้จังหวะเนี้ยที่เรามีชีวิตอยู่มันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอุดมการณ์นะครับว่าวันนี้เราเกิดมาเนี่ยเราควรจะสร้างตำนานให้กับตัวเรานะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงแต่การที่คนได้กล่าวขานเรื่องของเราในเรื่องที่ดีๆเราทำอะไรผลงานอะไรดีๆไว้ให้กับสังคมและโลกมันน่าจะดีกว่าเขากล่าวถึงเราในเรื่องดีๆเราได้ทำสิ่งนั้นคุณอุปกรณ์วัตถุประการอะไรไว้ให้กับบ้านสังคมภูมิลำเนาที่เราอยู่เราได้ช่วยอะไรครับสร้างสรรค์อะไรได้บ้างพวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราควรทำการมีชื่อเสียงมันก็เป็นสิ่งจอมปลอมครับแต่ถ้ามันเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีและเป็นประโยชน์กับผู้คนน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับฉะนั้นครับวันนี้ในเมื่อเราไม่ได้ไปถึงขั้นหลุดพ้นเอาดีทางธรรมนะครับเราก็ควรจะเอาดีทางโลกครับนะครับถ้าเอาเราถ้าเอาดีทางธรรมได้อนุโมสาธุด้วยครับไปเลยครับนะครับไปทำในสิ่งที่พุทธศาสนาท่านกล่าวไว้นะครับแต่ถ้าวันนี้เรายังไม่ไปถึงขั้นนั้นได้ครับเอาดีทางโลกครับก็อยู่ในการทำงานที่เป็นอาชีพที่สุจริตถ้าอาชีพสุจริตมันรวยได้ก็รวยสิครับมันจะมีเหตุผลอะไรนะครับก็กล้าทำไปเลยครับเราไม่ได้ไปค้ายาบ้าเราไม่ได้ไปทำอบายมุขไปแล้วไปค้าอาวุธสงครามนะครับเราไม่ได้ไปค้าประเวณีเราทำอาชีพที่มันสุจริตที่แล้วทุกคนใช้ด้วยทุกคนใช้ทุกวันด้วยเนี่ยคนที่ดูไลฟ์สดผมอยู่เนี่ยตอนนี้ครับหรือว่าดูย้อนหลังเนี่ยแสดงว่าท่านใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านมีโทรศัพท์ท่านใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตแสดงว่าท่านต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตทุกเดือนไหมครับ
จ่ายทุกเดือนถ้าไม่จ่ายทุกเดือนต้องกระจายเป็นรายสัปดาห์รายวันเติมเป็นเน็ตรายวันราย7วัน15วันเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นค่าใช้จ่ายมั้ยฮะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับอย่าคิดมากครับถ้าค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสามารถทำให้ท่านมีรายได้ถ้าท่านพอใจหลักหมื่นท่านก็เอารับหลักหมื่นครับท่านพอใจหลักแสนท่านก็ทำเอาหลักแสนถ้าท่านพอใจหลักล้านท่านก็ทำเอาหลักล้านครับเขาไม่มีเพดานในเรื่องของรายได้เขาไม่มีเพดานนะครับก็เข้ามาศึกษาครับมีการเรียนรู้ผ่านงานระบบออนไลน์ทางบริษัทเขามีแพลตฟอร์มให้ครับมีแพลตฟอร์มให้เราศึกษาอยู่กับโทรศัพท์ของเราเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ย work from home ได้เลยในภาวะเหตุการณ์โควิดที่มันระบาดอยู่ตอนนี้นะครับก็วันนี้ผมคงมาพบปะครับทุกท่านเพียงเท่านี้ครับภารกิจตามหาเพื่อนใหม่ที่ตั้งใจเป็นเศรษฐีนะครับหรือท่านที่เป็นเศรษฐีอยู่แล้วนะครับอย่างลุงโจเนี่ยครับถือว่าอยู่ในขั้นของเศรษฐีนะครับก็ถ้าอยากจะมอบโอกาสดีๆให้กับลูกน้องให้กับผู้คนที่เรารู้จักที่เขายังลำบากอยู่ลูกน้องที่ทำงานที่เขายังมีค่าใช้จ่ายมีภาระเลี้ยงดูลูกหลานค่าทงค่าเทอมที่ชักหน้าไม่ถึงหลังครับบอกเล่าบอกกล่าวสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้คนครับแล้วก็เป็นสะพานบุญนะครับไปให้บุคคลเหล่านั้นเขามีโอกาสมีรายได้รับช่องทางขึ้นมาอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็จะทำให้ครอบครัวเขาดีขึ้นเราก็จะคอยมีอานิสงส์ไปด้วยนะครับมีความสุขไปด้วยนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้เย็นนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้ามีโอกาสผมก็จะออกมาหน้าจอนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็จะมีเรื่องดีๆบางเรื่องอาจจะมารายงานเรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอลนะนะครับให้ทุกคนได้ฟังนะผมเองก็ชอบกีฬานะครับเพราะว่าลูกสาวเองก็เป็นนักวอลเลย์บอลนะครับก็มีโอกาสจะไปแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวจะมารายงานนะอาจจะสลับกันครับบางวันอาจจะคุยเรื่องกีฬาครับบางวันอาจจะคุยธุรกิจนะฮะเดี๋ยวจะคุยธุรกิจทุกวันเดี๋ยวคนจะเบื่อนะครับเดี๋ยวบางวันอาจจะคุยเรื่องกีฬาบ้างเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆนะครับก็ขอบคุณนะครับแต่เน้นๆจะมาคุยเรื่องการทำมาหากินครับการสร้างฐานะสร้างความมั่นคงมั่งคงให้กับตัวเราก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณลุงโจขอบคุณพี่อับบาสนะครับคุณกิตติยานะครับแล้วก็พี่ปิยพรนะครับผมไม่ได้ทักโทษทีนะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับพี่คุณกิตติยานะครับเดี๋ยวผมทักไปหลังไมค์นะครับโอเคนะครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอยุติการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ